จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนหลากหลายอาชีพหลายคนต้องหยุดงานไม่มีรายได้ขาดปัจจัยช่วยในการดำรงชีวิตเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนรายได้ของประชาชนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงพระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิดมาใช้สนับสนุนการจ้างงานเพื่อให้มีอาชีพเลี้ยงครอบครัวโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้พื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาปรับตามความเหมาะสมและนำเอาความรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโคกหนองนาโมเดลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาเป็นแนวทางการดำเนินงานซึ่งทำให้ฟาร์มตัวอย่างเป็นแหล่งสร้างอาหารที่ปลอดภัยแหล่งรายได้และสร้างอาชีพที่ยั่งยืนร้อยตำรวจเอกเจษฎาวุฒิเพ็งลายผู้จัดการฟาร์มกล่าวว่าจังหวัดสงขลาได้ปรับพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านควนรันตำบลเปียนอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลานำร่องในการปลูกพืชผักสวนครัวตามรอยศาสตร์พระราชาโคกหนองนาโมเดลเข้ามาพัฒนาพื้นที่เพื่อให้ฟาร์มตัวอย่างมีการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรเป็นสถานที่ศึกษาดูงานและให้ความรู้ด้านการเกษตรการประมงการปศุสัตว์ที่ถูกต้องแก่ประชาชนแบบครบวงจรจุดประสงค์ก็เนื่องจากว่าจะให้ชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการนะครับคือโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19นะครับอันนี้ก็เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ท่านได้ทรงกรุณานะครับให้มีโครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือประสบนิกรชาวไทยที่ได้ประสบภัยโควิดนะครับฉะนั้นคือในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของชาวจังหวัดสงขลาของชาวอำเภอสะบ้าย้อยและก็ของชาวตำบลเปียนนะครับที่มีโครงการดีๆเข้ามาตรงนี้ทุกคนที่มาทำงานตรงนี้มากันด้วยหัวใจนะครับมากันด้วยทุกหัวใจหน่วยงานที่สนับสนุนอะไรต่างๆเนี่ยก็มาช่วยเหลือกันนะครับตั้งแต่ระดับจังหวัดลงมาจนถึงระดับอำเภอและลงมาถึงผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ครับผมครับก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5ส่วนนะครับก็มีโซน A โซน B โซน C โซน E โซน D โซน E นะครับ5ส่วนนะครับก็ในส่วนของโซน A เนี่ยก็จะเป็นศูนย์เรียนรู้ที่จะให้ผู้ที่สนใจหรือผู้ที่เข้าร่วมโครงการนะฮะเข้าไปเรียนรู้ในเรื่องของโครงการคูกหนองนาโมเดลหรือเกษตรแบบทฤษฎีใหม่นะครับนั่นคือโซน A ซึ่งตอนนี้ก็ดำเนินการเสร็จไปเรียบร้อยแล้วตามที่ได้เห็นก็จะมีโคกนะครับจะมีโคกมีหนองแล้วก็จะมีนาแล้วก็จะมีคลองไส้ไก่มีหลุมขนมครกนะครับซึ่งในโซน A เนี่ยถ้าท่านที่ยังไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับโครงการโคกหนองนาโมเดลเนี่ยก็จะไปที่โซน A ก็จะรู้นะครับก็จะรู้เลยนะครับก็จะมีทุกส่วนนะครับในตรงนั้นส่วนของโซน B เนี่ยโซน B นี่ก็จะมาเน้นในเรื่องของการปลูกพืชในคันนานะครับในคันนาเนี่ยเขาหรือเรียกว่าคันนาทองนะซึ่งจะปลูกพืชประเภทพืชสวนครัวจะเป็นส่วนใหญ่ก็จะมีพริกมะเขือตะไคร้อะไรต่างๆนะครับนี่คือถือว่าเป็นในส่วนนั้นนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นโคกของโซน B เนี่ยก็จะปลูกไม้ป่าไม้3อย่างนะประโยชน์4อย่างนะครับพวกไม้เศรษฐกิจพวกไม้ยืนต้นพวกไม้อะไรต่างๆนะครับแล้วก็ไปโซน C นะครับโซน C ก็เป็นลักษณะคล้ายๆกับโซน B นะครับแต่ว่าโซน C เนี่ยก็จะมีปัญหานิดนึงเนื่องจากว่าดูสภาพจากการขุดแล้วก็จะเป็นดินทรายนะครับฉะนั้นตรงนั้นน่าจะเน้นพืชพวกถั่วลิสงอะไรต่างๆเนี่ยเป็นหลักนะครับพืชที่กินหัวก็เป็นหลักต่อไปมาโซน E นะครับโซน E นี่ก็จะเป็นจะสร้างสระน้ำนะครับเป็นรูปหัวใจนะครับสร้างสระน้ำเป็นรูปหัวใจแล้วก็ด้านหลังสระน้ำนี่ก็จะเป็นโคกนะครับจะเป็นโคกใหญ่แล้วก็จะสร้างสระไว้บนโคกนะครับหรือว่าถ้าภาษาบ้านเราก็บนภูเขานะครับสร้างสระน้ำไว้บนภูเขาเมื่อฝนตกลงมาเนี่ยน้ำก็จะลงที่สระสูงแล้วก็ไหลลงสู่ที่ต่ำแล้วก็ลงไปที่สระรูปหัวใจนะครับซึ่งที่เป็นโคกหรือว่าที่เป็นเขาตรงนั้นก็จะปลูก
ไม้ใหญ่นะครับปลูกประเภทไม้สามอย่างประโยชน์สี่อย่างนะครับอันนั้นคือต่อไปก็จะเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับแล้วก็มาในโซนดีนะครับโซนดีก็ปัจจุบันนี่ก็เป็นสระขนาด5ไร่ซึ่งก็จะปรับนะครับขอบสระซึ่งสระเดิมเนี่ยก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะรูปสี่เหลี่ยมฉะนั้นคือเมื่อเราเข้าสู่โครงการโคกหนองนาโมเดลเนี่ยก็จะต้องปรับให้เป็นแบบธรรมชาติมากที่สุดนะครับให้แบบธรรมชาติมากที่สุดนะครับฉะนั้นก็ทั้ง5โซนก็จะดำเนินการไปตามนี้นะครับสำหรับความคืบหน้าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขุดลอกแปลงในพื้นที่โซน B ถึง E เพื่อจัดเตรียมแปลงปลูกส่วนโซน A ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วและได้มีการจ้างงานแล้วจำนวน50คนโดยค่าจ้างวันละ300บาทเป็นระยะเวลา2เดือนและหากครบกำหนดระยะเวลา2เดือนแรงงานคนไหนยังไม่มีงานทำและมีความประสงค์จะทำงานต่อทางโครงการจะจ้างในอัตราวันละ150บาทนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเมตต่อประสบนิกรชาวสงขลาที่จะได้มีอาชีพมีงานทำภายในฟาร์มตัวอย่างซึ่งนอกจากจะมีรายได้แล้วยังได้เรียนรู้หลักการทำเกษตรแบบพอเพียงและสืบสานรักษาและต่อยอดตามรอยศาสตร์พระราชาสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลารายงาน